ีต้อนรับเข้าสู่สวรรค์ของเฮียไอ้น้องรักสวัสดีครับเฮียไก่ผมพูดอะไรผิดป่ะครับไอ้เจลเพ่งมันกลัวหัวเลยต่อไปเนี้ยไม่ต้องกลัวเฮียแต่ขอให้ไว้ใจเฮียเราคือพี่น้องกันแล้วเฮียจะพาแกรวยด้วยวิธีที่ไม่เหมือนเดิมเว้ยลืมอดีตไปให้หมดเพื่อนเรื่องยามันจบไปแล้วยาเยอะเลยวะเชยเฮียไม่ยุ่งนี่มาดูนี่ดีกว่ายุคดิจิตอลเนี่ยรู้ไหมว่าดิจิตอลเนี่ยมันเขย่าให้โลกของเราเนี่ยพังไปหมดแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยนะมันก็ทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสใหม่ๆคืออะไรครับพี่นี่นะเว้ยเขาเรียกว่าเกมออนไลน์ใครจะเล่นก็ได้ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยขอเพียงมีเงินและจะอยู่มุมไหนของโลกก็สามารถที่จะเล่นได้มึงเลือกเอาว่ามึงจะใช้ชีวิตแบบเดิมๆหรือว่ามึงจะเลือกชีวิตแบบใหม่แกเนี่ยจะต้องมีชีวิตใหม่เป็นคนใหม่ได้ทำสิ่งใหม่ๆทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นเว้ยและมันจะดีได้ด้วยสิ่งนี้แหละจะต้องเอาเงินไปโมตัวเองก่อนเว้ยนี่นะเว้ยองค์ประกอบที่จะทำให้คนเนี่ยเชื่อถือแกนะเว้ยมันคือเสื้อผ้าหน้าผมรถที่ขับที่อยู่อาศัยของเรามันต้องพร้อมนะขอบคุณนะเฮียขอบคุณมากๆครับสบายมากและนอกเหนือจากนี้เว้ยแกจะต้องมีผู้ช่วยแม่ทัพเนี่ยมันจะต้องมีขุนศึกคู่ใจเว้ยไอ้เทพนี่แหละฉันนะเว้ยจะให้ไอ้เทพเป็นผู้ช่วยของแกและแกเนี่ยจะเป็นตัวแทนของฉันที่จะทำให้ธุรกิจของเราโด่งดังไปทั่วโลกเว้ยเออไอ้เทพกูนี่ไว้ใจมึงมากที่สุดเลยนะมึงต้องดูไอ้ชินให้ดีๆนะอย่าให้มันโกงเรานะเว้ยครับเฮียเดี๋ยวเฮียจะบอกอะไรให้คือรูปร่างภาพลักษณ์และหน้าตาเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับเงินในกระเป๋าเว้ยส่วนไอ้ชินเนี่ยถ้ามันอยากจะรักษาหน้าอะไรมันมากเนี่ยนะมันก็ได้แค่นะเห็นด้วยป่าววะครับเฮียผมขอบคุณเฮียมากนะครับที่ไว้ใจผม